ำลังจะทำการดึงฟันนะคะลวดที่หมอใส่อยู่นะคะก็จะเป็นลวดชนิดพิเศษนะคะที่ว่ามีแรงต้านน้อยกว่าปกติแล้วก็จะทำให้ฟันเคลื่อนได้ไวขึ้นนะคะอันนี้หมอก็จะดึงเชนแล้วนะคะคนเห็นนะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะหมอจะทำการดึงฟันเขี้ยวก่อนนะคะก็จะใส่ลวดล็อกไว้ที่ฟันนะคะหลังจากนั้นนะหมอก็จะดึงฟันเห็นไหมคะทุกคนจะดึงฟันนะคะซึ่งฟันจะค่อยๆห่างออกนะคะทุกครั้งที่มาดึงฟันนะคะฟันของคนไข้จะค่อยๆห่างออกนะเดี๋ยววันนี้หมอจะตัดลวดด้านท้ายนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ